ครับอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่7ได้แล้วครับนะจะเป็นเอพิโซดที่7เกี่ยวกับบทที่3นะครับน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับคราวที่เราอธิบายเกี่ยวกับช็อตน้อยแล้วว่าช็อตน้อยเนี่ยเกิดจากการที่เวลาเราไบอัดนะครับตัวเลเซอร์เข้าไปเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนโพแพร์รีคอมบิเนชันที่เราปล่อยเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นต่อเนื่องได้นะครับเป็นจังหวะแต่มันจะเป็นจังหวะแรนดอมเหมือนเวลาฝนตกบนพื้นถนนเพราะฉะนั้นเมื่อสัญญาณอิเล็กตรอนที่วิ่งเข้าไปเนี่ยมันเข้าไปแบบไม่คงที่มันก็เลยจะเกิดสัญญาณเอาท์พุตที่ไม่คงที่ตามไปด้วยสัญญาณเอาท์พุตตัวนี้นะครับก็คือเกิดเป็นช็อตน้อยก็คือเป็นเหมือนน้อยที่เป็นการยิงแบบสุ่มเข้าไปนะครับโดยที่น้อยตัวนี้มันก็จะมีผลกระทบแบรี่ตาม ID ก็คือกระแสที่เราไบอัสตัวเลเซอร์โดยตรงเห็นไหมครับแล้วก็คูณเข้ากับตัว Delta F ก็คือแบนด์วิดต์นั่นเองว่าแบนด์วิดต์เท่าไหร่ก็น้อยก็จะมากขึ้นหรือน้อยลงตามแบนด์วิดต์อีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นน้อยที่สำคัญก็คือน้อยที่มาจากรินนะครับหรือ Relative Intensity Noise น้อยตัวนี้จะเกิดจากการที่เรา Moderate Laser แบบ Direct Moderation นะครับคือใช้ตัวเลเซอร์เป็นการ Moderate โดยตรงนะครับตัวนี้นะครับเกิดจากน้อยที่การปล่อยแสงตามธรรมชาติของตัวเลเซอร์อย่างที่บอกเราไม่สามารถจะบังคับให้เลเซอร์เนี่ยปลดปล่อยแสงเป็นแบบเขาเรียกอาร์พันหรือสติมูเลตได้ 100% บางส่วนเนี่ยก็จะมีการปล่อยแสงแบบสปอนเทเนียสซึ่งมันต่างคนต่างเฟสเมื่อมีคนละเฟสปุ๊บแสดงว่าเฟสมันแตกต่างจากเฟสที่ปล่อยจากเป็นแสงอาร์พันเพราะฉะนั้นไอ้ผลรวมของเฟสที่เป็นสปอนเทเนียสทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยมาสร้างให้เกิดน้อยที่เป็น relative intensity น้อยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของดัชนีหักเหภายในการเปลี่ยนแปลงของอัตราขยายในช่องเก็บกักแสงทำให้กำลังแสงขาออกนะครับและเฟสต่างๆเนี่ยมันมีค่าแตกต่างกันนะครับสัญญาณรบกวนพวกนี้ก็จะเกิดการรวมตัวกันแล้วเป็นสัญญาณที่เป็นแบบ white noise นะครับ white noise เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการตอบสนองเนี่ยแวรี่ตามค่าของกระแส threshold นะครับเป็นหลักซึ่งไอตัวไวท์นอยส์ตัวนี้นะครับก็คือ relative intensity noise ที่เราคำนวณค่าได้นะครับจะมีค่าเท่ากับ10 log คูณด้วยค่ายกกำลัง2ของกำลังแสงนะครับคูณกับ bandwidth นะครับหารด้วยกำลังแสงขาออกนะครับเป็นหลักกำลังแสงขาออกก็คืออะไรครับก็คือกระแส ID นั่นเองเพราะฉะนั้นในสมการ 3.62 เนี่ยถ้าเรามาดูไอ้ผลของกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกันครับมันแวรี่ตามอะไรครับกระแสที่อะไรครับไบอัดเข้าไปที่ตัวเลเซอร์เหมือนกันแต่เราจะมีพารามิเตอร์อันนึงก็คือรินตัวเนี้ยนะครับส่วนมากตีสักประมาณ130 dBm มันมาจากการที่บอกว่าถ้าเราทำสร้างแสงที่เป็นสติมูเลตแล้วเนี่ยมันจะมีแสงที่ปลดปล่อยมาเป็นสปอนเทเนียสด้วยเท่าไหร่จำนวนกี่เท่านะครับแฝงมาด้วยนะครับค่ารินตัวนี้ก็มาจากการคำนวณนะครับหรือมาจาก data sheet ได้นะครับหรือถ้าคุณเอามาเขียนใหม่นะครับก็จะได้สมการที่ 3.63 ออกมานะครับเป็นสมการหาค่ารินนะครับทีนี้เราจะหาค่ารินได้อย่างไรนะครับถ้าแบบแรกคือเราทำไมครับเราเปิดค่าจาก data sheet ของผู้ผลิตแบบที่2คือเราวัดเองนะครับวิธีการวัดรินนะครับเราพบว่าค่ารินตัวนี้นะครับสามารถอธิบายได้จากสมการที่ 3.64 นะครับคือเกิดจากค่าคงที่ค่า A คูณด้วยความถี่กำลัง2บวก B หารด้วยความถี่resonance ลบความถี่ทั้งหมดกำลัง2หารยกกำลัง2บวกด้วยแกมมาตัวนี้นะครับก็น่าจะเยอะนิดนึงนะครับก็คือพจน์ที่ 3.64 ข้างล่างนั่นเองนะครับผมวิธีการหาผมก็ใช้เอาเลเซอร์ตัวหนึ่งนะครับมาต่อเข้าโฟโตไดโอดแล้วก็ไบอัดจริงๆเข้าไปเลยนะครับแล้วดูว่ากราฟของตัวผลตอบสนองเชิงความถี่เป็นอย่างไรนะครับผมพบว่าผมได้กราฟที่ 3.41 มานะครับผมจะเห็นว่าผมทดลองเปลี่ยนค่าของ i เห็นไหมครับก็คือ id ที่ค่าต่างๆพบว่าเกิดกราฟของตัวรินที่แตกต่างกันพอผมได้กราฟของรินที่แตกต่างกันดังกล่าวผมก็สามารถเอามาฟิตเคิร์ฟนะครับFit curve ที่สมการที่ 3.64 ได้ถูกไหมครับ
เพื่อหาค่า a ค่า b นะครับที่เหลืออยู่ถูกไหมครับออกมานะครับผมได้ตารางที่ 3.4 3.1 ออกมาเห็นไหมครับแล้วเราก็เอาสามารถหาค่า a ค่า b ค่า fr fp แล้วก็แกมมา t ได้ผมก็สามารถหาค่ารินที่ค่ากระแสขับต่างๆได้ถูกไหมครับในที่นี้ก็จะทราบรินที่กระแส1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ได้นะครับเพราะฉะนั้นรินเนี่ยจะมีค่าไม่คงที่นะครับไม่คงที่นะครับขึ้นอยู่กับกระแสไบอาสนะครับอีกอันหนึ่งนะครับพอเราทราบถึงน้อยแล้วเราก็ต้องมาดูเสถียรภาพของเลเซอร์นะครับว่าเสถียรภาพเลเซอร์เนี่ยเป็นอย่างไรเมื่อกี้เราเคยพูดไปแล้วว่าเลเซอร์มีผลของอะไรบ้างครับอันแรกก็คือช่วงชีวิตนะครับว่าช่วงชีวิตเนี่ยมันมีค่าเป็นอย่างไรอันที่สองก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิเป็นอย่างไรนะครับการเสื่อมสภาพของเลเซอร์เนี่ยมีอะไรบ้างใช้ไปนานๆเป็นยังไงถ้าคุณเอาเลเซอร์ไปใช้เนี่ยใช้ได้กี่ปี10ปีหรือใช้ได้กำลังแสงกี่ชั่วโมงนะครับก็คือเกิดจากอะไรครับการเสียหายภายในการเสียหายภายในโอมิกนะครับบนหน้าตัดเลเซอร์ซึ่งแต่ละอันเนี่ยนะครับมันก็มีการเสียที่แตกต่างกันเช่นการเสียภายในนะครับอาจจะมาจากอะไรครับพอใช้อุปกรณ์ไปนานๆเนี่ยนะครับตัวช่องเก็บกักแสงอาจจะมีปัญหานะครับทำให้ประสิทธิภาพการทำงานน้อยลงนะครับหรือคุณใช้กระแสไบอาสที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปก็ทำให้โครงสร้างของเลเซอร์เนี่ยพังได้นะครับอันที่สองก็อย่างเช่นการสูญเสียที่หน้าโอมิกก็เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องนะครับค่าความต้านทานก็เลยเกิดการเพิ่มขึ้นตลอดเวลากระแสก็เลยผิดเพี้ยนไปนะครับทำให้กำลังแสงขาออกแย่ลงอันที่สามหน้าตัดเลเซอร์เสียหายนะครับเนื่องจากว่าเวลาเราไปทำการ alignment เนี่ยนะครับอาจจะมีปัญหานะครับหรือโดนมือหรืออะไรต่างๆนะครับก็ทำให้เกิดการเสียหายได้เพราะฉะนั้นพอมันเสียหายปุ๊บค่าช่วงชีวิตก็แย่ลงนะครับเลเซอร์ก็ใช้งานได้ไม่ดีนะครับหรือผลของอุณหภูมิเห็นไหมครับอุณหภูมิแตกต่างกันก็ทำให้เลเซอร์ทำไมครับทำงานแตกต่างกันอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้งานเราต้องกำหนดว่าเลเซอร์ต้องมีการไมนเทนแนนซ์เมื่อไหร่นะครับค่าช่วงชีวิตตัวนี้หาได้อย่างไรค่าความเสื่อมรู้ได้อย่างไรส่วนมากก็อาจจะดูจาก data sheet นะครับของผู้ผลิตที่ได้มีการทดลองรันเลเซอร์เป็นเวลานานๆแล้วพบว่าใช้เลเซอร์ได้อย่างมาก 2-3 หมื่นชั่วโมงเนี่ยเริ่มมีความสูญเสียจากประสิทธิภาพภายในแล้วนะครับหรือถ้าคุณเอาไปใช้ผิดปกติเนี่ยก็เกิดความผิดพลาดที่พื้นที่หน้าตัดอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องดูว่าต้องมีเกณฑ์ในการออกแบบว่าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเลเซอร์ใช้เลเซอร์ maintenance laser ต้องมีการเช็คอะไรบ้างนะครับเป็นแผ่นนะครับรายปีของระบบสื่อสารถึงจะใช้งานได้ดีนะครับหรือมีการมอนิเตอร์ว่ากำลังแสงปกติถ้าจ่ายไปเท่านี้มิลลิแอมเนี่ยเป็นเท่าไหร่แต่พอทำไมเท่านี้มันถึงแย่ลงนะครับเราก็ต้องมีวิธีการหรือขั้นตอนนะครับในการมารักษานะครับโอเคครับมาถึงจุดท้ายครับก็ถึงจบปัญหาบทที่3นะครับส่วนมากแล้วจบปัญหาก็จะยากนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ฝึกคิดนิดนึงนะครับว่ามันคืออะไรนะครับอย่างเช่นในที่นี้ผมบอกว่าจบปัญหาข้อ 3.1 จงหาค่าแถบพลังงานนะครับค่าแถบพลังงานของ energy band gap ของ gallium arsenide นะครับแปลตามอุณหภูมิคือสมการนี้นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องสมการนี้ก็ได้นะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับเราจะใช้สมการตัวนี้หาค่าเวลาได้ไหมนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับลองพอดกราฟของสมการนี้ดูโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้ไหมครับว่ารูปร่างของ et เมื่อเทียบกับอุณหภูมิแล้วเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะครับTemperature ว่าเป็นกราฟแบบไหนนะครับอาจจะเป็นแนวนี้ไหมนะครับหรือที่อุณหภูมิอยู่ระหว่างเท่าไหร่ครับ273ถึง373เคลวินนะครับหรือถ้าเราเปลี่ยนสารจาก N เป็น P นะครับจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้ามีหลอด LED นะครับจะสามารถหาค่า X ตรงนี้ได้ไหมว่าต้อง X เป็นเท่าไหร่นะครับความยาวคลื่นที่ปล่อยออกมาเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับแถบพลังงานเป็นเท่าไหร่นะครับระยะผลึกนะครับเป็นเท่านี้ถ้ามีค่า xy เนี่ยให้เป็นตามสมการนี้นะครับเราจะสามารถหาระยะห่างผลึกได้ไหมนะครับกี่อังสตรอมนะครับใช้สูตร hc ส่วนแลมดาแสดงให้เห็นว่าทำไมความกว้าง full wave half power เนี่ยถึงเป็น
ของตัวเลเซอร์เนี่ยถึงดีกว่าของ LED ถึงกว้างกว่าของเลเซอร์อะไรพวกนี้นะครับหลอด LED ชนิดคู่นะครับปล่อยพลังแสงออกมาจงหาควอนตัมภายในอันนี้ง่ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการหาควอนตัมภายนอกด้วยนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหาช่วงชีวิตเป็นอย่างไรนะครับอันนี้อยู่ในตัวอย่างนะครับจงหาระยะเวลาในการดำเนินเรียนก็คือหาทาวนะครับของ n นะครับภาวะข้างน้อยทาว n ทาว p ทาว np กับทาว pn แล้วแต่ว่าเราใช้อะไรเป็นโดปนะครับต่อมาก็หาอัตราการสะท้อนนะครับว่ามีค่าเท่าไหร่อันนี้คุณก็ต้องทราบ R1 R2 ถูกไหมครับคุณทราบความต้านภายในคือเท่านี้ความต้านภายนอกเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเคยสอบไปแล้วนะครับคุณทราบความต้านภายนอกอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับแก้สมการลองหาค่าโหมดตามยาวความตรงขวางดูสิว่าได้ไหมถ้าผมให้สมการเป็นดังนี้ออกมานะครับลองคำนวณหาจำนวนโหมดในเลเซอร์ได้ไหมว่าประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ 3.12 3.13 ให้ลองหาโหมด 3.14 นะครับจะหาค่าเดลต้าแลมด้าได้ไหมนะครับจากสมการนี้นะครับ 3.15 สำหรับเลเซอร์ที่มีประสิทธิภาพในการเก็บกักสูงนะครับให้ค่า threshold มานะครับถ้าดัชนีหักเหลดลงมาจะสามารถหาความหนาแน่นกับกระแสเริ่มต้นได้ไหมนะครับลองคำนวณหาค่ากระแสเริ่มต้นมาได้ไหมถ้าช่องเก็บกักแสงถูกลดขนาดลงมาเหลือ9ไมครอน 3.16 นะครับถ้าเราทราบระดับพลังงานอิเล็กตรอนและโคนะครับเราจะหาค่าความยาวคลื่นที่ปลดปล่อยมาได้ไหมนะครับ 3.17 นะครับอุณหภูมิเลเซอร์อธิบายตามนี้นะครับอันนี้คือประสิทธิภาพภายนอกนะครับ NEXT ถ้าเป็นไปตามนี้นะครับคุณจะสามารถคำนวณหาได้ไหมครับส่วนมากก็จะเป็นลักษณะเดิมนะครับส่วนสมการ 3.19 เนี่ยจะเป็นการทดลองทำ rate equation นะครับสมการเขาเรียกอะไรนะสมการอัตรานะครับของเลเซอร์นะครับว่าพิสูจน์ว่าจริงไหมนะครับส่วน 3.2 จริง 3.19 นี่มีการแสดงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ 3.20 นะครับเราลองออกแบบวงจรขับดูสินะครับโดยใช้สมการวงจรขับที่ให้ไปว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับเพื่อให้กระแสมันต้องคงที่นะครับพอมีการออกแบบวงจรขับก็จะมาดูเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับความสัมพันธ์ของกระแสที่กับการ modulation นะครับส่วน 3.23 ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับ harmonic นะครับก็คือ modulation ที่ผมบอกว่า harmonic ต้องไปนะครับวัดหลังๆต้องมีค่าน้อยๆถึงจะทำให้การ modulate ดีนะครับค่า 3.24 ก็ลองหากันนะครับกำลังแสงขาออกดูว่าหาอย่างไรนะครับก็คือเรื่องเสถียรภาพนะครับ 3.25 3.26 อะไรที่เกิดสัญญาณรบกวนที่เกิดในเส้นใยกำลังแสงบ้างนะครับ Model Partition Noise อะไรพวกนี้ลินอะไรเงี้ยพูดได้หมดเลยนะครับส่วน 3.27 อะไรคือของเลเซอร์เป็นหลักก็คือลินนะครับส่วนโฟโตไดโอดเป็นหลักก็น่าจะเป็นช็อตน้อยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ3.28 นะครับไวท์นอยส์คืออะไรนะครับ3.29 ลินหาอย่างไรนะครับลินหายังไงก็มาคำนวณหาค่า A B F เมื่อกี้ที่ผมบอกนะครับให้พอให้มาฟิตเคิร์ฟถูกไหมครับอธิบายตรงนั้นได้ไหมนะครับครับอันนี้ก็จบบทที่3นะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราก็จะขึ้นบทที่4เรื่องอุปกรณ์รับแสงอุปกรณ์รับแสงในนี้ก็อาจจะพูดเกี่ยวกับเรื่องโฟโตไดโอดเป็นหลักนะครับว่าโฟโตไดโอดมีกี่ชนิดนะครับเป็นอย่างไรบ้างซึ่งถ้าคุณได้บทที่3จนชัดเจนแล้วเนี่ยบทที่4ก็อธิบายได้ง่ายเพราะว่าการทำงานของโฟโตไดโอดเนี่ยนะครับมันคล้ายคลึงกับเลเซอร์เพียงแต่ว่าทำงานกับกันเลเซอร์เนี่ยคุณรับสัญญาณทางไฟฟ้าแล้วแปลงเป็นแสงโฟโตไดโอดก็คือรับสัญญาณทางแสงแล้วแปลงเป็นไฟฟ้านะครับโดยทั่วไปแล้วโครงสร้างของมันก็จะใช้โครงสร้างเดียวกันนะครับเพื่อจะทำให้สามารถจะตอบสนองต่อเวฟเลนท์หรือความยาวคลื่นเดียวกันได้ครับก็ถ้ามีคำถามอะไรก็เดี๋ยวอาจจะเป็นนอกรอบนะครับอันนี้เราขอจบการบรรยายบทที่3เพียงแค่นี้ครับ